สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบาย แนะนำวิธีการใช้คำสั่ง if ฟังก์ชันของ Excel ที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งงานพื้นฐานหรืองานอื่นๆเกี่ยวกับ Excel ทั้งหมดการใช้ฟังก์ชัน if นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3 argument นะครับ argument แรกก็คือ logical test ตรงนี้ครับจะต้องเป็นอยู่ในรูปของเครื่องหมายการเปรียบเทียบก็จะมีประมาณ6ลักษณะแบบนี้นะครับมากกว่าเท่ากับอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อ logical test ถ้าผลลัพธ์เป็นจริงหลังคอมม่าตัวที่1นั่นคือใส่ผลลัพธ์ที่เป็นจริงถ้าไม่จริงตามเงื่อนไขให้ใส่หลังผลลัพธ์หลังวงเล็บตัวที่2ก็คือ if false นะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้ก็คือมีอยู่2เงื่อนไข2เงื่อนไขใช้1 if นะครับ2เงื่อนไขใช้1 if เงื่อนไขที่1คือตั้งแต่500ขึ้นไปผ่านไม่ถึง500ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเป็น500จริงผ่านก็คือ if true ถ้าไม่จริงถ้าไม่ถึง500ก็คือไม่ผ่านก็กลายเป็น if false เพราะฉะนั้นจึงมี if ตัวเดียวเราก็พิมพ์เท่ากับ if วงเล็บเปิดครับคลิกไปที่ B7 นะครับมากกว่าหรือเท่ากับคำว่าตั้งแต่คือนับ500ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเท่ากับด้วยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับแสดงผลเราก็ใส่คอมม่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับอะไร500ครับอย่าลืมใส่ตัวเลขตัวนี้นะครับ B7 มากกว่าหรือเท่ากับ500คอมม่าครับพอคอมม่าแล้วทีนี้ก็จะมาสู่ if true เราก็ใส่ฟันหนู2ขีดผ่านถ้าเป็นอักษรต้องใช้ฟันหนูนะครับถ้าเป็นตัวเลขไม่ต้องแล้วก็จากนั้นใส่คอมม่าอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ใช่500ล่ะคือถ้าไม่ได้มากกว่า500ก็คือไม่ถึง500ก็เป็น if false ก็คือไม่ผ่านแบบนี้ครับ enter เพราะฉะนั้น421นะครับเมื่อกี้โอเคนะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกเลยครับนี่ถ้า339ไม่ผ่านครับถ้า511ผ่าน627ผ่านเนี่ยครับเพราะฉะนั้น2เงื่อนไขใช้1 if นะครับไปดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2 3เงื่อนไขใช้2 if นะครับ3เงื่อนไขใช้2 if เพราะเงื่อนไขที่3จะกลายเป็น false นะครับ2เงื่อนไขแรกใช้ if อย่างละตัวนะครับเริ่มเท่ากับถ้าราคาขายคลิกตรงนี้นะครับ48มากกว่าราคาซื้อก็คือ B8 ถ้า48มากกว่า B8 จริงขอมากครับให้แสดงผลคำว่าได้กำไรได้กำไรแบบนี้นะครับขอมากทีนี้โจทย์ก็ต่ออีกว่าถ้าราคาขายก็ใส่ if เลยครับวงเล็บเปิดถ้าราคาขายน้อยกว่าราคาซื้อนะครับคอมม่าครับถ้าน้อยกว่าก็คือใส่ฟันหนูขาดทุนครับเพราะฉะนั้นมากกว่าได้กำไรน้อยกว่าขาดทุนแล้วเท่ากับล่ะทีนี้ไม่ต้องใช้อีฟแล้วครับก็ถือว่ากลายเป็นฟอลต์ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้คำว่าเท่าทุนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บปิด2เปิด2ปิด2อย่างนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเพราะฉะนั้นถ้าราคาขายมากกว่าราคาซื้อได้กำไรครับแต่ถ้าราคาขายน้อยกว่าราคาซื้อขาดทุนครับแต่ถ้าราคาซื้อราคาขายเท่ากันก็คือเท่าทุนครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น3เงื่อนไขใช้2 if นะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งครับอันนี้4เงื่อนไขครับ4เงื่อนไขใช้3 ifมาดูกันนะครับเท่ากับถ้านะครับถ้ายอดขายนะครับกำไรยอดขายตรงนี้ครับไม่ถึงก็คือน้อยกว่าไม่ถึงไม่ถึงก็คือ 49,999 ก็คือน้อยกว่า 50,000 น้อยกว่า 50,000 เพราะฉะนั้นคำว่า 50,000 อย่าไปใส่วงคอมม่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นน้อยกว่า50ไม่ใช่ 50,000 แล้วเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันเราจะต้องไม่ใส่คอมม่านะครับที่เป็นหลักร้อยนะครับถ้า49น้อยกว่า50,000คอมม่าครับ
ไม่ได้รับโบนัสเราก็พิมพ์ครับไม่ได้รับโบนัสฝันหนูปิดขอบมากครับคราวนี้เงื่อนไขที่2ครับถ้าครับถ้าอะไรถ้ากำไรยอดขายรวมกันตั้งแต่ 50,000 จนถึง 100,000 เพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วตรงนี้เราก็ต้องใช้น้อยกว่าครับน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า 101,000 นะครับ 100,000 นะครับ 1แบบนี้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านนะครับจะได้ไม่สับสนถ้าน้อยกว่าก็น้อยกว่าให้หมดครับคอมม่าถ้าน้อยกว่า 100,000 ก็คือได้ 5% ฟันหนู 5% ใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับ 5% เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับคอมม่าครับเงื่อนไขที่3ครับถ้าน้อยกว่านะครับยอดขายรวมกันตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 ก็คือถ้านะครับ49น้อยกว่า 500,000 1น้อยกว่า 500,000 อย่างนี้นะครับได้ 10% แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นพอมาตัวสุดท้ายเงื่อนไขที่4ไม่ต้องใส่ if แล้วครับเพราะมันจะกลายเป็น false นะครับเงื่อนไขที่4จะกลายเป็น falseเราก็ใส่ 15% เลยครับ 15% วงเล็บปิดนะครับฟาฟันหนูวงเล็บปิด3ครั้งนะครับ if 3ตัวเปิด3ครั้งต้องปิด3ครั้ง enter ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ 5% อ่ะเดี๋ยวเพิ่นคิดไปนะครับถ้าไม่ถึง 50,000 ไม่ได้รับโบนัสถ้าเกิน 50,000 500,000 ขึ้นไปได้ 15% แต่ถ้าอยู่ในระหว่าง 100,000ก็จะได้ 5% อย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ในระหว่าง 400,000 ก็ได้อยู่ไม่ขึ้นเนี่ยครับถ้า 100,000 ถึง 500,000 ก็จะได้ 10% แบบนี้เป็นต้นนะครับ4เงื่อนไขใช้3 if นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการใช้ if ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ